เอาอย่างนี้ดีกว่าจิบละแสนผมให้เขาแสนนึงเลยถ้าผมกลับไปดื่มอ่ะเราไม่ได้คุยกันไงคะถ้าเราคุยกันอ่ะมันคือจบว่าหนูคิดแบบเนี้ยหนูคิดว่าพี่กลับไปดื่มหรือว่ากินยาเกินเข้าใจอ่ะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่มีค่าหรอกก็เข้าใจว่าถ้าน้อยเขาเอาจริงอยู่แล้วมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องงอแหละ คือที่หนูตัดสินใจโพสไปเนี่ยจริงๆอ่ะด้วยความโมโหมากกว่าค่ะว่าเขาสัญญากับเราแล้วว่าเขาจะไม่กลับไปนั่งหน้าตู้เย็นตรงนั้นอีกแล้วพอหนูไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคค่ะก็เลยแบบกลับบ้านมายิ่งเขาบอกด้วยว่าหนูถามว่าเลิกไหมแล้วเขาพยักหน้าแล้วหนูก็คิดว่ามันเลิกอ่ะค่ะก็เลยกลับมาแล้วก็โพสต์ประมาณนี้ค่ะว่าโอเคงั้นหนูขอถอยดีกว่าประมาณนี้ค่ะตอนเริ่มเนี่ยผมไม่รู้ด้วยว่านั่นคือการเลิกกันหรือว่าการทำอะไรกันเพียงแค่เรารู้สึกว่าเรากลับเราต่างคนต่างกลับมาดูแลบ้านของกันและกันของแต่ละคนว่าแล้วเราจะกลับไปทำธุรกิจด้วยกันใหม่แต่ด้วยความที่ผมอยากจะพักผ่อนก็จนเกินไปก็เลยรู้สึกว่าอ่ะสักนิดนึงกินยาคลายเครียดสักนิดนึงแต่มันกลับกลายเราลืมคิดไปว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาคงเป็นห่วงเรากังวลเราแล้วเราก็เลยคิดตื้นไปว่าการไม่รับโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวก็คงมาหาเดี๋ยวก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องเล็กๆกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ยังไม่รู้ตัวอีกนะครับว่านั่นคือจุดที่ว่าเราจะเลิกกันก็ยังทำตัวเหมือนเดิมเช้ามาเขาถามว่าเลิกเหรอเลิกยังไม่พูดด้วยคำว่าเลิกอ้าวหายไปแล้วแต่รู้ตัวอีกทีนึงคือจำได้คือความกลัวในกระจกที่แตกความห้าวหาญของผู้หญิงคนนึงที่เป็นห่วงผู้ชายคนนึงในการที่ถีบกระจกนิรภัยเข้าไปแบบไม่คิดชีวิตว่าทำไมต้องมาทำในสิ่งที่เราเคยสัญญากันว่าเราจะไม่ทำแล้วผมก็สัญญากับตัวเองว่าผมจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดคือจริงๆอ่ะที่หนูโทรไปแล้วเขาแบบไม่รับโทรศัพท์แล้วพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคือเขาคงง่วงเพราะว่ายาประจำตัวของเขาเนี่ยเป็นยาคลายเครียดเนี่ยมันจะทำให้เหมือนว่าคลายกังวลสลึมสลือแล้วก็แบบหลับไปอะไรประมาณนี้ค่ะหนูกลัวว่าหนึ่งเลยคือเขาอ่ะในความคิดของเรานะคะต้องกลับไปดื่มเหล้าอีกแน่ๆเดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวหนูต้องหิ้วไปโรงพยาบาลอีกคือไม่งั้นก็ต้องกินยาเกินขนาดหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบุกไปเลยแบบแล้วโมโหมากพอยิ่งเจอนั่งหน้าเปลี่ยนยิ่งโมโหใหญ่เลยเราก็เลยเตะกระจกนิรภัยแตกเลยค่ะฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเหมือนธรรมดาเป็นเรื่องตลกนะแต่พอไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจผู้หญิงคนนึงเลยว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราคุยกันแล้วเราจะต้องทำให้ได้มันคือชีวิตที่มันต้องฝ่าไปด้วยกันอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าจิบละแสนถ้าเจอผมอ่ะถ้าจิบถ้าเห็นผมจิบโดยที่ผมรู้ตัวว่ารู้นะว่านั่นคือเหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์นะคุณเอาไปเลยผมให้เขาแสนหนึ่งเลยถ้าผมกลับไปดื่มอ่ะไม่ต้องมาแล้วโรงพยาบาลครับไปเลยใช่ครับคือผมไม่ต้องสัญญาก็ได้ว่าคุณจะได้จากแสนจากผมคือผมไม่มีโอกาสได้ให้คุณหรอกครับเพราะว่ายังไงผมก็ตายอยู่แล้วโกรธทีแรกไม่เข้าใจว่าอะไรมันเรื่องอะไรกันว่าทำไมมันเรื่องโกรธมาโกรธเราเรื่องอะไรเราไม่ทำอะไรเราก็กินยาแล้วยาก็แค่ 0.5 มิลลิกรัมมันเพียงแค่เป็นยาคลายเครียดก็คือเขาให้หนูกลับบ้านก็คือเลิกอ่ะบอกว่าเลิกหนูก็กลับเขาไม่ได้บอกว่าเลิกหรอกเขาแค่พยักหน้าหนูถามว่าเลิกไหมหนูก็แปลว่าความเลิกคือความหมายของผมก็คือต่างคนต่างกลับบ้านไปก่อนไหมมาค่อยมาคุยกันอะไรประมาณเดี๋ยวมาคุยกันแต่ไม่ทันหนูไวไงคะไวเขาไวทุกอย่างแล้วคราวนี้หนูก็คิดว่ากลับมาแล้วพอหนูลบโพสใช่ไหมคะหนูโพสแป๊บเดียวแล้วลบพอลบปุ๊บกระแสมันกลายเป็นว่ากระแสมันตีกลับเขาว่าเขาอะไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกผิดก็เลยขอโทษกับผ่านทางสื่อไปแล้วก็แบบว่าขอโทษทุกคนอะไรประมาณนี้ค่ะมันเราไม่ได้คุยกันไงคะถ้าเราคุยกันอ่ะมันคือจบว่าหนูคิดแบบเนี้ยหนูคิดว่าพี่กลับไปดื่มหรือว่ากินยาเกินส่วนเขาก็แบบพี่ไม่ได้ดื่มไม่ได้ทำอะไรพี่อยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็เข้าใจนะครับว่าวันหนึ่งที่เราเคยลำบากมาด้วยกันอ่ะเราอยู่โรงพยาบาลเราไม่เหลือดูเป็นผู้ชายที่ไม่มีค่าอะไรเลยจนต้องให้ผู้หญิงมานั่งเช็ดตัวทำอะไรทุกอย่างให้อ่ะจนพอมาวันนึงแล้วมันคือน้ำลายตัวเองอ่ะเป็นผมก็รู้เข้าใจอ่ะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่มีค่าหรอกก็เข้าใจว่าถ้าน้อยเขาเอาจริงอยู่แล้ว
มันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องง้อแหละหนูง้อในส่วนที่หนูทำได้ดีที่สุด พอทำได้ดีที่สุดปุ๊บหนูก็เลยบอกกับทุกคนว่าหนูทำดีที่สุดแล้วนะถ้าเกิดแบบว่าต่อไปเนี้ยหนูไม่รอแล้วเนี่ยคือหนูไม่ผิดแล้วนะเพราะว่าหนูทำดีหนูก็เลยว่าหนูไม่เอาแล้วแต่เขาจะเป็นคนที่รู้ว่าหนูจะมีเวลาให้กับทุกๆอย่างจังหวะว่าจังหวะรู้ไงว่าวันเนี้ยเอายังเอาอยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้ก็ไม่เอาแล้วรู้จังหวะรู้จังหวะหนูเป็นห่วงเขามากกว่าหนูเป็นห่วงเขามากกว่าคือหนูคิดว่าหนูกลัวว่าไม่สามารถกลัวว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนใหม่ที่จะเข้ามาอาจจะดีกว่าหนูก็ได้แต่ว่าหนูกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจพี่เติ้ลเหมือนที่หนูเข้าใจไงคะเพราะว่าหนูรู้ว่าโลกของเขาเป็นยังไงหนูกลัวแล้วก็เป็นห่วงเขาแค่นั้นเองค่ะหนูจะเป็นคนที่ไม่ว่าเราจะทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะจะไม่เอาเรื่องเก่าเนี่ยมาทะเลาะกันอีกในวันนี้คือคุยจบแล้วจบเลยจะไม่เคยรื้อฟื้นแล้วก็ไม่เคยโกรธเขาแบบอ่ะพูดถ้าสมมติว่าโกรธกันอยู่ของขึ้นกันอยู่เนี้ยหนูจะแบบ1 2 3แยกนะคะหนูขอโทษค่ะแค่นี้จบแค่นี้ค่ะชีวิตมันไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าเราต่างคนก็แก่กันแล้วเนาะแล้วก็มีธุรกิจที่ทำด้วยกันด้วยเราควรที่จะเดินหน้าหาเงินมากกว่าที่จะแบบมาง้องแง้งง้องแง้งอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าอย่างผมอายุ37ปีที่ผมไม่เคยเปิดตัวในความรักเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงเรื่องว่าต้องการสื่อต้องการประเด็นต้องการกระแสอะไรอันนั้นผมกลัวอยู่แล้วในเรื่องของการทะเลาะกันออกสื่อแต่อยากให้มองเราคู่เราเป็นเหมือนกับว่าในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่โรคภัยไข้เจ็บระยะทางมันสั้นด้วยอย่างแต่ก่อนนี้เราอาจจะคบกัน 2-3 ปีมันถึงแบบว่าโอ้ถึงป๊อปปี้เลิฟกันแต่เดี๋ยวนี้มันระยะมันล้นเข้ามา1ปีเนี่ยเราเจอกันทุกวันเลยแล้วเหมือนอยู่ด้วยกัน10ปีอะค่ะใช่มันจะประมาณนั้นแล้วเราเก็บเอาตรงนั้นอะมาสอนชีวิตของเราทั้งคู่กันดีกว่าว่าตรงไหนที่มันปรับได้เปลี่ยนได้มันจูนกันได้ตรงไหนเปลี่ยนได้ไม่มีใครอยากเลิกกันไม่มีใครอยากทะเลาะกันแต่ว่าทุกวันนี้เราจะพยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดถ้าสมมติว่าวันนึงเราไปกันไม่ได้เราก็จะลดสถานะมาเป็นเพื่อนบ้านกันเหมือนเดิมเพราะว่าเราเริ่มต้นกันที่เพื่อนบ้านถูกไม่อยากทะเลาะกันแน่ๆไม่ทะเลาะค่ะผมสัญญา